สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช a n e ของเซโร่ m b e r เลและเกมฮงไคซาเรียันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยูนกับการสรุปข้อมูลของทาง l i ฟ e 1.6นะจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1น,นะครับตรงส่วนของกาชาในแพตตี้ก็จะเป็นกาลีลันนะฮะของทั้ง2ตัวละครยังเบตและคัฟกาโดยที่จะมีตัวละครใหม่ทั้งหมดด้วยกัน3ตัว 1นงนะครับตรงส่วนของครึ่งแรกเนี่ยเราจะเจอกับลวนเมยนะครับหรือก็คือเหมยใช่ไหมน้ำแข็งประสานซึ่งมาคู่กับทางข้างของเบรดนะครับที่เป็นตัว5้าดาวแล้วก็ตัวสีดาวเนี่ยเราจะเจอเป็นเสี่ยวยี่ที่เป็นตัวใหม่บวกกับติงยุนแล้วก็มาร์ทส่วนในครึ่งหลังนั้นนะครับจะเป็นข้างของตัวด็อกเตอร์เรโชเข้ามาคู่ก,กันกับฝั่งของทางคาฟก้านะ แล้วก็สีดาวเนี่ยครับจะมีเป็นนาตาชาฮุกแล้วก็ซู่ชางทีนี้ในเคสตรงส่วนของไล์โคนเนี่ยทางไลฟ์1.6นั้นไม่ได้ประกาศนะครับจะประกาศมาแค่ทางข้างของตัวที่เป็นประจําตัวสําหรับ5ดาวนะแต่ว่าเขามีการไปประกาศซ้ําที่หลังนะครับซึ่งอยู่ในหน้าเว็บก็ประกาศมาหมดเลยนะทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับโดยอันเริ่มต้นเนี่ยครับสำหรับครึ่งแรกจะเป็นในพาร์ทของตัว ซิเคตวาวนะครับบวกกับทางข้างของตัวไลโคน้าแอสตาแล้วก็ทางข้างของมารเซเวนนะครับก็จะเป็นเดวันส่วนในครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นไลโคนประจำตัวของคาฟกากับตัวด็อกเตอร์เลโชนะครับพร้อมทั้งไลโคนสีดาวรูปหลวชาต้นหึงแล้วก็ลังดาวชอยนะครับจะเป็นรูปเจผาดกับฝั่งของเซวาวเนาะในเคสของตัวละครเนี่ย ด็รโชนะฮะเขามีประกาศเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงเป็นการแจกที่เรียกได้ว่าน่าจะใหญ่สุดแล้วถ้าสมมติเทียบระหว่างเกนชินกับลังดาวนะครับก็ก่อนนั้นนี้เนี่ยเหมือนเขาได้ทั้งเกมอวอร์ดไปนะครับก็เลยมีการแจกดกรเรโชขึ้นมาซึ่งจากทางเงื่อนไขที่เขาบอกมาในหน้าเว็บนะเราจะมีเวลารับดรเรโชได้ถึงแพท2.1นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไปเล่นเควส ที่มีชื่อว่า j a b u Amoment of Peace ซึ่งอันนี้เนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่คุ้นชื่อเควสต,ตัวนี้แต่โอเคเรามีเวลาถึง2.1ดังนั้นนะครับก็จะมีเวลาเล่นถึงประมาณสัก2-3แพทนะฮะเพราะว่าทางลางดาวเนี่ยน่าจะข้ามขึ้นจาก1.6ไป2.0นะทีนี้ในเคสของตระละครใหม่เนี่ยทางผู้พัฒน,นาก็ได้ประกาศข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับ โดยเราจะไปเริ่มที่ฝั่งของตัวเหมยก่อนนะในเคสของตัวลืนเหมยหรือลื่นเหมยเนี่ยครับจะเป็นตัวละครที่มีผ่าดเป็นประสานธาตุดําดแข็งซึ่งพาร์ทของตัวเขาเนี่ยครับด้วยความเป็นประสานนะจะเป็นเคสเกี่ยวกับบัฟซะส่วนใหญ่โดยที่ตัวเขาเนี่ยสกิล E มีความสามารถจะทําให้เราได้บัฟที่เพิ่มดาเมจแล้วก็ประสิทธิภาพการทําลายจุดอ่อนนะครับตัวนี้สําคัญมากนะ ประสิทธิภาพการทะลยจุดอ่อนหมายความว่าเราจะสามารถเบรกตรงส่วนของมอนเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สกิลคิวนะครับจะเป็นการสร้างเขตแดนแต่เขตแดนตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะเวลากดสร้างเนี่ยมันจะไปสแตตอยู่ข้างล่างซ้ายนะครับสังเกตดีๆนะตัวเหมยเนี่ยเขาจะมีสแตตอยู่3มอันซึ่งพอเรากดไปเนี่ยรับมันน่าจะได้อย่างน้อย2อัน,นแน่ๆตัวนี้เนี่ยถ้าสแตตตยังอยู่เขตแดนก็นยังอยู่นะครับโดยที่เขตแดนตัวนี้มีความสามารถก็คือ ตีทะลุค,ค่าต้านทานนะก็คือตีทะลุค,ค่ารีซิต์ครับคล้ายๆกับเซตของสี่ควอนตั้มเนาะแล้วก็ในกรณีผลของเขตแดนนี้ยังอยู่หากฝ่ายเราทําการโจมตีศัตรูศัตรูจะติดดีบัฟทาให้ขยายระยะเวลาของสถานะทำายจุดอ่อนพร้อมทั้งทําให้ตัวแอคชั่นของศัตรูเนี่ยครับมันมีการเล่นที่ช้าลงไปด้วยนะแต่ว่าจะไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในสุดตรงนี้เนี่ยครับ มันจะมีการสร้างดาเมจทำลายล้างไปท่าน้ําแข็งแก่เป้าหมาด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับเหมือนว่าน่าจะไปสร้างตอนจังหวะที่พาร์ทของศัตรูเนี่ยครับถึงเทินเขาพอดีนะแล้วก็ในพาร์ทของเทคนิคนะครับกรณีกดใช้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบหนึ่งก็คือถ้าสมมติอยู่นอกซิมเนี่ยเขาจะปล่อยสกิลอีทันทีก็คือบัฟที่ทําให้เราเนี่ยเพิ่มดาเมจแล้วก็ทําให้ทหําลายจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นเนาะกับ2กรณีหากเราอยู่ในซิมูเลต e ยูนิเวิร์สนะครับ ถ้าสมมุติไม่ว่าตัวไหนก็ตามในฝ่ายเราทําการโจมตีจะถือว่าเป็นการโจมตีเข้าจุดอ่อนนะครับมันจะทําให้ตรงส่วนของตัวเกาะคู่ต่อสู้เนี่ยลดลงแล้วก็หากว่ามันเกิดการเบรกเกิดขึ้นนะมันจะเกิดอยู่สสิ่งครับ1ก็คือจะทําลายจุดอ่อนตามคนที่ตีอย่างในภาพนี้นะสังเกตดีๆนะครับว่าหัวหัวเป็นคนตีใช่ไหมก้สออกเป็นจุดอ่อนของลม ซึ่งตรงนี้นะครับหากว่าทำลายจุดอ่อนด้วยวิธีนี้จะมีการสร้างดาเมจน้ำแข็งตามจำนวนพรที่มีอยู่ในตอนนั้นด้วยนะครับแล้วก็อนอกจากนี้นะบับตัวนี้เนี่ยจังหวะที่ตีทำลายจุดอ่อนนะครับทุกๆ1พรที่มีจะทำให้ตรงส่วนของการทำลายจุดอ่อนเนี่ยครับที่ปกติเราซัดโป้งเข้าไปใช่ไหมบางที30บ้าง60บบ้างพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำลายจุดอ่อนได้มากขึ้นนั่นเอง ไปกันต่อที่คนที่2อ,อย่างดรเรโชกันนะครับดรเรโชเนี่ยเป็นตัวละครจินตภาพล่าสังหารนะโดยคอนเซปต์หลักของเขาเนี่ยจะไปเกี่ยวกับการโจมตีต่อเนื่องนะครับแต่เป็นเป้าเดียวสกิล E อทำดาเมจจินตภาพใส่ศัตรูหนึ่งตัวสกิล Q ิวทำดาเมจแก่ศัตรูหนึ่งตัวพร้อมแปะมาร์กพิเศษนะครับซึ่งหากกรณีว่าเพื่อนโจมตีคนที่มีมาร์กนะครับตัวดรเรโช ก็จะทําการโจมตีต่อเนื่องแก่เป้าหมายนะทางนี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มว่าตัวมาร์กนี้จะนับเป็นดีบัฟด้วยไหมนะก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะมันจะไปคอมโบต่อ a s s ซีฟกรณีหากว่าเราทําการใช้สกิลอีจะมีโอกาสคงที่40%นะครับย้ํานะ40%ที่จะปล่อยการโจมตีต่อเนื่องให้กับศัตรูแต่หากว่ามีดีบัฟนะครับ ทุกๆหนึ่งอันเนี่ยจะเพิ่มโอกาสโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเทคนิคในกรณีที่กดใช้เนี่ยจะเป็นการสร้างตรงส่วนของเสาออกมาซึ่งหากว่าศัตรูโดนเข้าไปนะครับพาร์ทอันนี้เนี่ยจะทําให้ความเร็วของศัตรูลดลงแล้วก็ตัวที่3มนะครับอย่างสีดาวเซลยวยี e. ่เซลยวยี่เป็นตัวละครควอนตัมทำลายล้างโดยเอฟเฟก์หลักๆเขาเนี่ยครับจะเกี่ยวข้องกับการที่มีคน ไปทําให้เกาะของมอนสเตอร์ลดลงสกิล l e ททาการโจมตีเป้าหมู่3เป้าแต่ว่าคนที่อยู่ข้างคนที่เราเลงเนี่ยครับจะโดนเบากว่านะสกิล Q ทํทำการโจมตี1เป้าโดยลดความต้านทานหรือก็คือเกาะของอกีฝ่ายไม่สนการแพ้จุดอ่อนนะครับหากทําลายจุดอ่อนได้มันจะเกิดเป็นเอฟเฟกต์เบรกธาตุควอนตัมแพทสี กรณีหากว่าเสี่ยวยี่หรือเพื่อนร่วมทีมทําการโจมตีลดทอนความทนทานนะฮะหรือก็คือเกาะเนี่ยมันจะได้แตะเพิ่มขึ้นนะโดยที่ตรงนี้สามารถซ้อนได้มากสุด8ขั้นซึ่งหากว่ามันครบ8ขั้นเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บจะทําให้ตรงส่วนของตัวเสี่ยวยี่เองนั้นทําการแอคชั่นวิเศษออกไปนะครับเป็นการโจมตีต่อเนื่องก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีสุ่มทั้งหมดในกัน3ทีเท่าที่ผมนับนะ แต่ว่าเท่าที่ลองกอเช็คดูในกรณีหากเราทำการโจมตีทำให้เกาะของมอนสเตอร์ลลงตรงนี้ก็จะได้แตพิเศษจากพระีิเหมือนกันนะพุณง่ายก็คือสามารถที่จะเก็บซับได้กรณีหากมอนสเตอร์ยังไม่โดนเบรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเทคนิคทำการโจมตีทำด a าเ g ควันตัมกับศัตรู ไปยันตอนที่เรื่องที่2กันบ้างนะครับเรื่องที่2ของแพทไอเนี่ยก็จะอยู่กับพาร์ทของตัวเนื้อเรื่องนะโดยเราคุยกันก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างหลักๆนะครับก็คือเนื้อเรื่องในแพท1.6เองกับพาร์ทที่เขามีการกล่าวถึงดาวใหม่อย่างเพนาคอนีนะโดยในพาร์ทของ1.6เนี่ยทางข้างของสกิลลมแล้วก็ทางข้างข,างของเหมยเนี่ยครับจะมีการมาที่สถานีนะโดยจะมีการปลดโซนใหม่เข้ามาเฉพาะ ชื่อเ e c ก t i o ั z นโซซึ่งเป็นห้องทดลองที่ถูกปิดตัวนี้เนี่ยเหมือนเหมยนะครับจะต้องเข้าไปทดลองอะไรบางอย่างซึ่งในพาร์ทของตัวเนื้อเรื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับวอส w ว r m ตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เลืวอที่2นะในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีการใส่กิจกรรมเข้ามาหนึ่งก็จะเป็นกิจการแปลงพันธุกรรมสัตว์นะครับโดยให้เราเนี่ยทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์นะเขาจะมีสภาพคล้ายกับแมวซึ่งอยู่ในกระป๋องนะครับ ไม่มั่นใจว่าเกี่ยวอะไรกับสมาคมแห่งปัญญาหรือเปล่านะแล้วก็นที่3นะครับอย่าง simulate universe ใหม่เป็น Go and Gear เหมือนว่างานีนเนี่ยเราจะต้องไปช่วยทดลองฝั่งของตัว simulate universe อีกแล้วโดยครั้งนี้เนื้อหาเนี่ยมันจะยังเป็นช่วงที่ตัวเทพของฝั่งผ่านปัญญายังสนใจสมาชิกคนหนึ่งนะครับ แล้วก็ในส่วนของดาวเพนอคนีเองจะมีมิสเตอร์ซันเดย์เข้ามาอธิบายเกี่ยวกับดาวนะครับสำหรับดาวนี้เนี่ยเข้าๆก็คือเป็นดาวธีมสสนุกมีโรงแรมตรงกลางนะสำหรับในการต้อนรับแขกแล้วก็มีผู้นำจาก5 Family นะครับเป็นคนคอยดูแลอยู่ซึ่งพาร์ทน,นี้เนี่ยเขามีการกล่าวถึงแขกรับเชิญที่จะเข้ามาในเพนอคนีด้วยนะครับ ก็ลิสต์เนี่ยบอกเลยว่ามาจากหลายที่มากยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะไปกันต่อกับในส่วนของระบบแล้วกลอุปกรณ์ใหม่พัทของตัว1.6เนี่ยจะมีการเพิ่มบอสวิลลี่ใหม่เข้ามา1ตัวนะครับโดยที่เป็นบอสสวอร์มซึ่งเคสอันนี้เนี่ยเขาจะแพ้เป็นกายภาพน้ำแข็งแล้วก็จินภาพนะโดยหลักๆเขาจะมีความสามารถในการเรียกลูกน้องแล้วก็การสร้างเกาะ ซึ่งในพาร์ทเกาะเนี่ยหากเราทําการเบรกได้นะครับมันจะทําให้เกาะแตกแล้วก็ระเบิดไปดาเมจนะแต่หากว่ายังเบรกไปได้นะครับก็จะมีการทอนดาเมจที่เราทําได้ต่อเขาเท่ากับว่ามีกิมมิคหลักในเรื่องของการเบรกนะอย่างที่2นะครับในส่วนของระบบและอุปกรณ์ใหม่แน่นอนนะเขามีในเรื่องพาร์ทของ Simulate Universe ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Go and Ge a r ตามที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับโดยตรงส่วนนี้เนี่ยจะมีภารกิจให้ทำคล้ายๆกับฝั่งของสวอมนะแล้วก็มีการเพิ่มผาดปัญญาเข้ามาด้วยซึ่งระบบที่เขาเน้นมานะครับจะเป็นตรงส่วนของการแยกลูกเตา๋าถ้าใครจําได้ปกติของสวอมเนี่ยเราจะมีการอิงลูกเต๋าตามผาดใช่ไหมครั้งนี้เหมือนจะแยกลูกเต๋าออกมานะครับแล้วก็ให้เราสามารถแอดจั t ตรงส่วนของลูกเต๋าเองได้แต่ว่ายังไม่บอกเงื่อนไขนะ ว่าต้องไปทำอะไรยังไงบ้างนะครับอันที่3นะครับพาร์ทอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ถาวรตัวใหม่ชื่อเพียวฟิคชั่นตัวเพียวฟิคชั่นนี้เนี่ยครับก่อนอื่นแล้วต้องมาคุยกันก่อนว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ที่อัพมามันจะเป็นคอนเทนต์ที่อัพมาสลับกับทางข้างของตัว o r r o t t t n h a l l นะตัว Memory of c h a o s ซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยครับ เห็นบอกว่าจะอัาบสลับสลับกันทุกๆ2วีคแต่ว่าเขามีการขยายระยะเวลาของทั้งตัว f o ล์ t t e n h l l l เนี่ยกับทางข้างของตัว p e e l วฟิคชั่นนะครับเดิมเขาประกาศไว้ที่4วีกนะตอนนี้กลายเป็น6วีกนะครับเท่ากับมันจะมีช่วงที่มันคอมอยู่ระหว่างม็อก2อันนะฮะซึ่งในเคสของคอนเทนต์ตัว p e e l วฟิคชั่นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นคอนเทนต์ที่เน้นเรื่องของการต่อสู้มอนซึ่งเท่าที่ผมลองเช็คดูเนี่ยครับ ก็จะมีการเก็บคะแนนคล้ายกับกิจกรรมที่เราเคยทำกันมาก่อนนน,นี้นะแต่ว่าเคสของตัวมอนเนี่ยครับมันจะโดนแบ่งออกเป็นเวฟเวเท่าที่ผมดูเนี่ยครับเหมือนว่าตัวมอนสเตอร์เองนั้นจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นตัวหัวหน้าใหญ่กับตัวลูกน้องนะครับซึ่งลูกน้องเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะเกิดซ้ำนะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะทั้งนี้ในดส่วนของเพลฟิกชันเองจะมีการแจกน้องลิงก์ด้วยนะ แล้วก็เรื่องที่4นะครับตรงส่วนของอันนี้ในเคสของตัวม็อกเนี่ยเขาจะมีการปรับในส่วนของชั้นขึ้นมาจากเดิมนะมี10ชั้นตอนนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน12ชั้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเพชรเป็นทั้งหมดรวมแล้วอยู่ที่720เพชรซึ่งในเคสนเนี่ยเนื่องด้วยการปรับมานะครับก็เลยทําให้มีการอัปเกรดระบบเพิ่มเข้ามาด้วยเป็นการที่หากเราทําการผ่านม็อกเกินชั้น7ไปแล้วเนี่ย จะทำให้เราไปเริ่มที่ชั้น7เลยนะครับโดยได้ของจากชั้น1-6ด้วยรวมทั้งระบบที่ทําการเซฟทีมก็ตรงนี้เนี่ยหากเราใช้ทีมอะไรเข้าไปท้าทายนะครับเขาจะเซฟทีมนั้นไว้ให้กรณีหากเราเข้าท้าทายอีกครั้งหนึ่งไป็น้นต่อกับเรื่องที่5นะครับก็จะเป็นในเคสของตัวเงินสกุลใหม่พาร์ทของตัว p พ r ฟิกชั o n กับ f o r ์กอ n h ตินฮอเนี่ย มีการประกาศมาว่าเขาจะมีการเสริมพาร์ทของตัวเงินสกุลใหม่เข้ามาสำหรับแรกของนะโดยที่คร่าวๆนะครับที่เขาประกาศมาจะมีตัวเลือกออฟหลักลิลิอยู่ด้วยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เล่อนที่6นะครับในพาร์ทของเื่นที่6เนี่ยจะเกี่ยวกับระบบการช่วยเหลือผู้เล่นใหม่และในกรณีหากว่าผู้เล่นนะครับยังไม่ปลดโซนเนี่ย บางทีเราจะไม่สามารถเข้าไปฟาร์มด่านที่ต้องใช้สตามิน่าของโซน,นนั้นๆได้ใช่ไหมงานนี้เนียเขาจะมีการปลดตรงส่วนของด่านพวกนี้ให้เข้าไปแบบชั่วคราวนะฮะซึ่งเงื่อนไขเนี่ยยังไม่บอกแต่ว่ามันจะเป็นเคสจํากัดเวลานะครับเท่ากับเราอาจจะมีะระยะเวลาฟาร์มที่จํากัดแต่ว่าก็เข้าไปฟาร์มของให้ตัวละครใหม่ๆที่เรายังเปิดโซนไม่ถึงได้นะครับก็ถือว่าช่วยกันนะ เรื่องที่7ทําการลดระดับความยากของภารกิจประจําวันนะครับทางผู้พัฒนาได้ทําการประกาศว่าจะลดเงื่อนไขบางอย่างนะฮะที่ปกติเราจะต้องเก็บจํานวน500แต้มนะเพื่อที่จะทําการได้เพชรนะครับเรื่องที่8นะครับอันนี้เป็นอื่นๆซึ่งเขาไม่ได้ประกาศในไลฟ์นะจะไปอยู่ในสารผู้พัฒนานะครับแต่ผมก็ามาใส่ให้เป็นการเพิ่มวัสดุทดแทน่านซึ่งจะเข้ามาในแพท1.6นะใช้สําหรับในการ อัปเกรดเทรสแล้วก็ปลดล็อกเลเวลของตัวไล์โคนนะครับก็รอดูกันนะว่าเขาจะแจกเลยหรือว่าอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างให้ได้มาหรือเปล่าทีนี้เปกันต่อกับตัวรถสุดท้ายของตัวไลฟ์1.6นะในพัสของ1.6เนี่ยครับจะมีกิจกรรมนอกเหลือจากที่แจกด็อกเตอร์เรโชอยู่ด้วยกันทั้งหมด5อันนะครับ 1. กิจกรรมผสมพันธ์สัตว์ในเฮอร์ราสเตชัน 2. กิจกรรมทดสอบการต่อสู้เก็บแต้ม 3. กิจกรรมประดับคูณ2 4. กิจกรรม l ิลิกคูณ2แล้วก็ 5. ล็อกอินตัวทอง10โลนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในเคสของ l i ฟ e p a d 1.6นี้ก็ยังมีโค้ดจำกัดเวลาให้อีกเช่นเคย ผมก็จะทิ้งไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างไงก็ตามนะหากว่าทางผููนาได้มีการประกาศอะไรเพิ่มมาเนี่ยผมก็จะนำไปใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับเผื่อว่ามีอนะัปเดตนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคิดดีๆด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ Do you still remember it? Fables about the stars. Its stories tell of what is and what was. Its pages will always reveal something new. Welcome to Peniconi. Young lady, may I ask your name? Acheron, the Galaxy Ranger. I thought member four, Hoka Kakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. Buzz. Madam Herta, open zone. Buzz. one clearance zone permission status madam there's much you don't know about the space station it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation if not you'll be full of weaknesses that others can see through a genius move and how will you counter it trouble a portrait of internal turmoil do try to think for yourself the gods of the starry skies have abandoned the world only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction no matter the distance Annihilation will we'll find you. Huh, audience dice. How ostentatious. <laughs>